ส่วนความคืบหน้าครับคดีแอมชซยนายคุณผู้ชมล่าสุดทางตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าไปเจอเส้นทางทางการเงินของแอมเล่นเว็บพนันสูงสุดถึงวันละ10ล้านคือบางวันอาจจะมีมากมีน้อยต่างกันไปแต่สูงสุดนี่คือหลัก10บล้านนะครับคุณผู้ชมขณะที่เตรียมที่จะจับเจ้าของเว็บพนันในเร็ว,รวนี้ก่อนที่จะสรุปสํานวนส่งอายการทั้ง15คดีสัปดาห์หน้านะครับเรื่องนี้ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรพูดถึงการเข้าไปสอบปากคํา แอมหรือว่านางสาวสรารัตถึงนายันท,นทสถานหญิงกลางนะครับและพบว่าไม่ยอมให้การเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนไม่ยอมลงลายมือชื่อในคําให้การที่ให้ไว้เดิมทางบิ๊กโจ๊กบอกแบบว่าไม่เหนือความคาดหมายนะฮะหลังจากทางผู้ต้องหาเนี่ยได้รับคําปรึกษาจากทางทนายก็คือนางสาวทันพิชาเอกสุวรรณวัฒน์นะครับทนายความซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนตัวทนายความและแม้จะยังไม่รับสรารภาพในข้อหาฆ่าผู้อื่น รับในข้อเท็จจริงก็ยืนยันว่าตำรวจมีพยานหลักฐานที่แน่นหนาสามารถดำเนินคดีในชั้นศาลได้การกลับคำให้การไปมาไม่มีปัญหาในการดำเนินคดีแต่จากการเข้าไปสอบปากคำผู้ต้องหายังไม่สำนึกผิดส่วนที่ปรึกษาทางกฎหมายแอมขณะนี้ทางตำรวจบอกว่ายังไม่พบความผิดนะครับนอกจากนี้ครับยังได้สืบสวนถึงแหล่งที่มาของไซยานายรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยปลาละเลยและ กลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่พบว่าแอมโอนเงินไปเล่นพนันกว่า78ล้านบาทนะครับขณะนี้ทราบถึงเจ้าของเว็บไซต์ทั้งหมดซึ่งก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวนะฮะแอมเองก็ยอมรับว่าเล่นการพนันมาตั้งแต่ปี2563ครับโดยรวมเงินจากกลุ่มเพื่อนวงแชร์วงจำนำรถและกลุ่มเงินกู้เอาไปเล่นพนันบางวันเล่นพนันสูงสุดถึง10ล้านครับแต่ไม่พบว่าอดีตสามีคือรองผู้กำกับเนี่ย เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันนะครับแต่ว่าให้การช่วยเหลือด้านการเงินทั้งกู้จากสาบันและจำนองบ้านเอาเงินมาให้อดีตภรรยานะฮะอย่างไรก็ตามครับทางบิ๊กโจ้บอกว่าก็คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนในเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหานะครับและออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ครับจะแจ้งข้อหาการใช้เอกสารปลอมกับแอมเพิ่มเติมกรณีปลอมทะเบียนรถของนายแด่อดีตสามีและเตรียมส่งสำนวนคดีทั้ง15คดีให้อายาการพิจารณาในสัปดาห์หน้าครับ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ขอให้การก็ไม่มีผลกระทบอะไรต่อสํานวนการสอบสวนนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเรียนตั้งแต่วันแรกไปแล้วว่าในส่วนของแอมเนี่ยนะเรามีพยานฐานเนี่ยที่มัดแน่นไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ท่านปกตรอท่านให้ขยายอยู่ก็คือหนึ่งนะเรื่องที่มาของสายนายนะครับโรงงานต่างนะครับคนซื้ออย่างนี้ต้องเป็นคดีทั้งหมดนะครับรวมถึงเจ้าที่กรมโรงงานคนไหนที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเป็นคดีนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของ พนันออนไลน์เว็บพนันนะวงเงินทั้งหมด78ล้านบัญชีมา้าบัญชีใครต่างๆส่วนนี้ก็ต้องเป็นคดีอาญาทั้งหมด